ห็นแต่ไม่เห็นหน้ากล้องกล้องเต็มมากกล้องอ๋ออันนี้เป็นอันนี้ไงสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรครับโน้ตหาซื้อโซจูโซจูใช่ไหมโซจูแทนแทนเราซื้อเพื่อจะไปทำอะไรครับเอาไปกินเอารถไหนดีครับเอาออริจินอลครับออริจินอลนี่ใช่ไหมออริจินอลจะเป็นอันนี้เหรอน่าจะเป็นตัวนั้นเฟสรถเฟสนะเฟสจะพอไหมอ่ะพอไหมพออยู่เหรอแล้วก็เบียร์สามขวดนะฮะแล้วก็เอาเบียร์ไปกินเบียร์อันนี้ช้างช้างหนึ่งนะบีโอบีโอในไทยก็มีช้างสิงบีโอเบียร์ไทยแค่นี้ถ้าเบียร์ไทยโอเคหนึ่งสองสามวันนี้โน่จะไม่วันนี้เราจะทำการทดลองโซแม็กโซแม็กคือการเอาเหล้าเกาหลีมาผสมกับเบียร์ไทยเบียร์ไทยอันนี้เราเลือกไป3รถนะฮะได้แก่รถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถไทยไม่ใช่ได้แก่1เบียร์อะไรช้าง2สิง3ลีโอลีโอครับไป3สัตว์3สัตว์เราไปเช็คบินดีกว่าฮะ Let's go สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองเมาทำไมถึงต้องชื่อรายการนี้ไม่ต้องอธิบายก็รู้นะนี่ไงเห็นกันอยู่เนี่ยว่าทำอะไรกันโอเคครับเป็น EP แรกครับที่เราจะมาทดลองกินโซจูบวกกับเบียร์ไทยเป็นการผสมผสานกันแบบว่าไทยกับเกาหลีนะฮะว่ารสชาติมันเป็นยังไงถ้าเป็นเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เขาเรียกว่าโซแม็กครับโซแม็กอันนี้ต้องกำเนิดมาจากไหนดูซีรีส์ดูซีรีส์เลยนะดูซีรีส์เรื่องอะไรนะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้โอเคเราก็เพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้แล้วก็เป็น EP แรกก่อนดูคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะฮะโอเคบ่าเริ่มนะครับโนมาขั้นตอนที่1ขยับก่อนใช่ไหมฮะต้องให้มันหมุนเป็นพายุด้วยนะขยับก่อนนะฮะมามานี้ใช่ไหมครับใช่งั้นพูดล่ะเทโซจูลงแก้วนะฮะในปริมาณ1ส่วน3ใช่1ส่วน3ของแก้วของเบียร์ของเบียร์ครับของเบียร์ครับเอาเราจะเอาเบียร์อะไรก่อนเราจะเอาเบียร์อะไรก่อนดีครับพี่ดอนอยากลองเบียร์อะไรดีเอาเบียร์ที่คนไทยกินเยอะที่สุดพี่ว่าเบียร์อะไรเบียร์ช้างช้างก่อนเลยเบียร์ยอดนิยมโอ้ยเสร็จเบียร์ลงไปพอไหมพอแล้วต้องทำให้มันเกิดฟองทำไงเทมใช่ใช่เฮ้ยมึงไม่ฉีดเหรอเออเหมือนในหนังอ่ะเปลี่ยนอะไรพี่ทำไหมล่ะเดี๋ยวพี่ลองทำดูนี่ครับนี่คือความเข้ากันครับอ่ะมาครับพี่ดอนมาชิมกันมาพี่ดอนพร้อมมีทริคนะต้องกินทีเดียวให้หมดนะพี่ต้องกินทีเดียวให้หมดเลยเชียร์เชียร์ชนแหละเชียร์เชียร์เชียร์ไม่ได้ชนนะทีเดียวหมดเลยใครไม่หมดขอให้เป็นนอนนะครับสิบห้าไปเห็นความรู้สึกเป็นไงครับจัดสักเพลงไหมล่ะฮอนทองว่าว่าฮอนทองฮอนทองว่าว่าฮอนทองว่าว่าฮอนทองฮอนทองว่าว่าคนละรายการนี่คนละรายการนี่รีวิวเป็นไงผมว่าโอ้ยฮอนทองว่าจริงดูอยู่ในใจเลยอ่ะอันนี้เก็บไว้ในใจก่อนใช่ไหมในใจก่อนเลยโอเคกษัตริย์ที่สองกษัตริย์ที่สองนะครับผมเอาอะไรดีครับเอาอะไรดีลีโอลีโอนะสิ่งนี้จะเป็นแบบฝรั่งนิยมนะสากลนิยมเป็นเขาเรียกว่าพรีเมียมเห็นแถวข้อสารคนชอบกินฮอนทองราบราบฮอนทองฮอนทองราบราบฮอนทองราบราบฮอนทองฮอนทองราบราบดังไฟในน้ำดังไฟใส่ทองในน้ำพี่ต่อในหนังเขาทำยังไงเดี๋ยวกูทำให้
มาเรามาชิมกันเลยครับมาพี่ดอนมาอ่ะนี่ครับใครอยากสนับสนุนพวกเราก็ได้นะสนับสนุนนะครับเพราะว่าสตูดิโอเราเห็นมั้ยครับมีจำกัดมากเลยครับออกมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นเบียร์กันหน่อยโอเคมาเชียร์สเชียร์ไอเชียร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเชียร์หมดแก้วกูลืมรสชาติแรกไปแล้วความปังๆๆ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 ๆ
อย่าพึ่งดิอย่าพึ่งเฉลยลืมรสชาติแรกทำไมเราลืมง่ายจังเลยนะนี่สัตว์นี่ใครอยากสนับสนุนพวกกูก็มาเลยนะต้องสอนวิธีเปิดก่อนวิธีเปิดขวดเปิดยังไงพี่ต้องเป็นไงครับนี่เหรอใช่ไหมได้ไงดันขึ้นหรือดันลงดันขึ้นหรือดันลงมันจะเปิดนี่เหรอเออดันลงอันนี้รสชาติต่อไปเลยนะสิงครับโอ้ยยังยังเอามาโอ้ไม่ฮาเลยเล่นมาไม่ออกสันไม่ได้แดกแล้วผมไม่ใช่คนขี้เหล้าขี้เบียร์นะก็เลยไม่เปิดไม่ได้นั่นไงไอสัตว์และรังเอกคนเทพมาจากไหนวะโอ้ยอยู่นี่อันนั้นมาริโอรอมุกนี่อยู่เหมือนเดิมครับขั้นตอนที่1โลจัดการเลยจัดไปโอ้โหฮะโอ้เห็นแต่ไม่เห็นหน้ากล้องเขาเต็มหน้ากล้องเลยกล้องอย่างนี้ไม่โดนโดนปะไม่โดนเลนอ่ะแต่โดนกล้องโดนไม่โดนกล้องแต่โดนกูมาได้ไหมภาพได้ไหมไอ้วิ่งหนีทำไมที่จะดูกล้องกันเลยวะเนี่ยไม่ตายในหน้าที่เลยมันเยอะไปนะเนี่ยเนาะไม่เป็นไรดีแล้วเดี๋ยวไม่อันนี้มันฟองเยอะไงพี่ พอดีไงเบียร์มันอยู่แค่นี้ทีนี้เรามากินทั้งหมดนั่นเลยมาเร็วๆโอ้น่ากินมากเลยมาพี่ดามาเร็วๆอันนี้อธิบายซิอะไรนะเบียร์สิงเบียร์สิงครับบวกค่อยบวกโซจูโซจูโลก็เป็นโซแม็กมา let's go โซแม็กเฮียอย่างกับน้ำมันเครื่องเลยโซแม็กหมดแก้วเฮ้ยอันนี้มันเก็ตสุดว่ะมาสรุปเลยแล้วกันครับสามอันไอโน่ชอบอะไรอ๋อตามความรู้สึกนะความรู้สึกนะครับผมชอบช้างนะไม่มันหวานไงพี่นะชอบผมสิงเนี่ยมันคิดเก็ตเลยเพราะผมจำรสชาติที่ผ่านมาไม่ได้เฉียดเหตุผลนะเหตุผลแบบไม่ขึ้นพี่ดาชอบอะไรพี่ก็ชอบไม่จำได้พี่จำได้หมดจำได้หมดพี่ชอบช้างใช่ไหมมันหวานใช่มันจะมีรสชาติหวานหรือว่าเป็นเพราะคนปรุงวะมันก็คล้ายกันนะใช่ไหมปริมาณเท่ากันไหมปริมาณรสช้างเนี่ยมันจะหวานกว่าแต่2อันหลังเนี่ยยิ่งลีโอจะได้กลิ่นโชจูแรงมากไม่เพราะลีโอมันอ่อนหรือเปล่าลีโออ่ะเรื่องกลิ่นมันไม่ค่อยมีกลิ่นใช่ไหมลีโอจะไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ช้างอ่ะจะมีความหวานของเขาส่วนไอเนี้ยมันจะเปรี้ยวๆใช่ใช่ไอเนี้ยออกแต่ถ้าโชจูเฉยๆมันจะไม่มีรสชาติอะไรมากมีแค่กลิ่นของเขาถ้าเกี่ยวกับรสชาตินะว่าพี่ว่าเบียร์ช้างกับไอ้นี่อร่อยใช่ผมว่าเป็นด้วยกับโน่ฮิฮัลโหลเบียร์ช้างชนะเย้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะครับผมใครที่อยากลองว่ารสชาติไหนเด็ดกว่ากันครับก็ไปลองดูครับ3รสชาตินี้แล้วก็มาบอกเราว่าอันไหนเด็ดหรือว่าคนที่ไปลองแล้วมีรสชาติที่ว่าแปลกใหม่กว่านี้นอกจาก3แบรนด์เนี้ยนอกจากสิงช้างลีโอเนี้ยไปเจอเบียร์ที่ว่ารสชาติดีกว่านี้ใช่ก็คอมเมนต์กันมาได้คอมเมนต์กันมาหรือว่าบอกเราได้ว่าอยากให้เราทานอะไรกินอะไรผสมอะไรมันจะดีป่ะมันจะดีเหรออันนี้ก็คือการทดลอง EP แรกครับครับผม EP ต่อไปอาจจะเป็นก็ยังเป็นโซจูเหมือนเดิมโซจูแต่ว่ายังเป็นในคอนเซ็ปต์โซแม็กเหมือนเดิมเพราะว่าเบียร์บ้านเรามีเยอะมากถึงว่า 80% คนไทยขี้เมาทั้งนั้นเลยไม่ใช่ถ้าว่าใครอยากรู้ก็รอกดติดตามได้เลยใช่อย่าลืมกดติดตามนะลืมกดติดสำคัญมากเลยครับกดติดตาม1คนติดตาม1กำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปนะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้เราด้วยอัตโนมัตินะครับผมแต่ยังไงก็ยังขอบคุณทุกคนที่แบบว่าทุกคนทุกวิวที่เข้ามาดูนะไม่ใช่ว่าเราไม่ขอบคุณนะเราขอบคุณ
ดีใจทุกวิวก็มีความหมายสำหรับเรานะสุดๆอ่ะบอกตรงแล้วก็ยิ่งสับตะไคร้ด้วยยิ่งสับตะไคร้ด้วยก็ยิ่งดีใช่ไหมใช่หนึ่งวิวหนึ่งสับตะไคร้โอ้โหอันนี้ผมจะกราบแล้วกราบแทบตีนนะครับผมขนาดนั้นหรอไอ้โน่มองมองอะไรไว้โน่มองอะไรคลิปนี้คลิปนี้จะมี EP ต่อไปไหมเนี่ยถ้าถึงกี่วิวดีผมขอสักหมื่นได้ไหมหมื่นวิวเลยเหรอมันมองมองพี่อะไรผมขอสักหมื่นวิวเอาหมื่นวิวอ่ะเป็นแสนรับรองพี่ๆเขาแชร์น้องๆเขาแชร์ช่วยผมหน่อยแล้วกันขอบคุณมากครับถ้ามีถ้าถึงก็ EP ต่อไปเดี๋ยวมาแน่ถ้าถึงหมื่นวิวเด็ดกว่านี้แน่นอนเด็ดกว่านี้แน่นอนจะโชว์การสแต็กเล่าแบบเกาหลีทานเหล้าอ๋อเหรอพูดภาษาทุกข้ามการกินโซแม็กแบบเกาหลีช่องนี้เราจะเกาหลีแท้ๆใช่เราจะพรีเซนต์สไตล์เกาหลีเลยกินแบบเกาหลีเออกินหมูย่างปิ้งย่างแบบเกาหลีแบบที่แบบทำให้คุณดีทานอาหารในไทยยากอ่ะแต่ผมจะทำให้ทุกคนดูนี่นี่น้องเขาผ่านมาแล้วครับทานอะไรไม่ว่าจะเป็นสวนลุมจตุจักรที่ยืนอยู่ข้างทางไม่ใช่เกาหลีตรงไหนเนี่ยคุณนึกว่าผีจูออนเลยผมมันไปซื้อเกาลัดเหรอ300อ่ะน้องใช่ไหม300โอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะแค่นี้ครับแค่นี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณเริ่มลินพันกันแล้วล่ะขอบคุณทุกวิวด้วยสำหรับคนที่ลองเมาอยากลองเมาพวกคุณไม่ต้องไปเมาเองคุณมาคุณเขาเรียกว่าอะไรส่งมาให้เราว่าอยากให้เราเมาแบบไหนให้คุณดูครับเราจะเมาให้คุณดูแล้วครับหรือว่าอันนี้ลิ้นเริ่มพันกันแล้วหรือว่าอันไหนที่คุณไม่กล้ากินหรือว่าที่คุณอยากลองอ่ะลองให้พวกผมทำให้ดูก่อนก็ได้ลองดูได้ไม่ใช่โพลิดอนไม่ใช่ยาฆ่าไม่ใช่ไม่เอาอย่างนั้นเดี๋ยวตายหาพูดมากกันเดี๋ยวเริ่มพูดมากเกือบ10 นาทีแล้วมั้งเนี่ยมึงลิ้นมึงเป็นอะไรมันรัวขนาดอ๋ออันนี้เป็นอันนี้ไงโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮอนทองบ้าบ้าฮอนทองฮอนทองบ้าบ้าฮอนทองบ้าบ้าฮอนทองฮอนทองบ้าบ้าดังไฟในนาดังไฟใส่ทองในนาคนที่ไหนตายตายไหนอ่ะคนข้อนตายทุ่นคนข้อนไหนข้อนข้อนไหนอ่ะข้อนสวรรค์เปียกให้หมดให้หมดคมคูเทเลวิชั่นเป็นไงครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยอันนี้กับมีอะไรพี่ผ่านพืชนะผ่านพืชนะแล้วมึงซื้อเดียวมาเพื่อโอเคไปด้วยนะโอเคนะไหนหัวโอเคนะโอเคไหนหัวอะไรวะเนี่ยอะไรหอนทองปะปะหอนทองหอนทองปะปะหอนทองปะปะหอนทองปะปะจักปิ๊กแน่นะจักปิ๊กจักปิ๊กแน่นะสาบานแน่นะสาบานสาบานสาบานแน่นะสาบานสาบานแน่นะมีอย่างวะครับเราไปดูครับหลังจากที่ถ่ายรายการลองเมาดูนะแล้วมันก็หมดสภาพแล้วมึงจะกลับบ้านได้ไหมครับวันนี้ไอ้สัตว์ปิดหน้าด้วยครับนี่เหี้ยแม่งรู้เยอะชิบหายเลยครับโอเคครับผมเจอกันครับพี่น้อง EP 2ครับขอให้ถึง10,000 วิวนะฮะ ฮอนทองวาบ้า